เป็นเรื่องของคนขับรถเก๋งสีขาวหัวร้อนฮะไล่ชนแท็กซี่สนั่นเลยกลางรัชดาครับก่อนขับรถหนีไปจอดในซอยในซอยเป็นคลิปขอดูคลิปสักนิดนึงฮะตุ้มไปเหตุเกิดขึ้นที่ถนนรัชดาพิเศษขาออกบริเวณด้านหน้าห้างสินค้าเดอะสตรีทเนี่ยครับรัชดาเนี่ยแหละเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่14มกราคมที่ผ่านมาเวลาตี4ทุ่มครึ่งโดยรถแท็กซี่เนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยฮะแล้วก็ในที่สุดวันนี้รถยังจอดอยู่ที่สน.ห้วยขวางโดยพบร่องรอยความเสียหายเกือบทั้งคันหนักที่สุดคือบริเวณท้ายรถครับถูกชนจนกันชนหลุดกันชนหลุดอ่ะท้ายรถหลุดอ่ะประตูผู้โดยสารฝั่งซ้ายเนี่ยมีรอยถูกชนจนบุบไปเลยได้รับความเสียหายส่วนผู้โดยสารฝั่งด้านขวาหรือฝั่งคนขับก็ปรากฏรอยถูกชนฮะเป็นแนวยาวได้รับความเสียหายแล้วก็กระจกข้างฝั่งคนขับเนี่ยหลุดออกไปเลยคนขับแท็กซี่เนี่ยอายุ58แล้วนะฮะชื่อคุณยุทธพงศ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาขับรถแท็กซี่อยู่เลนขวาสุดของถนนรัชดาภิเษกบริเวณด้านหน้าโลตัสพระราม9ขนาดนั้นเขากำลังจะเบี่ยงซ้ายเพื่ออะไรฮะเพื่อเข้ามารับผู้โดยสารครับปรากฏว่ามีรถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงครับตามท้ายรถของเขาแล้วก็เสียบพุ่งชนรถของเขาขูดตามแนวยาวบริเวณฝั่งคนขับเลยฮะแล้วขับหลบหนีไปพร้อมกับเฉียวชนรถแท็กซี่อีกหนึ่งคันในละแวกนั้นเขาจึงรีบขับรถแท็กซี่ตามไปฮะแล้วก็มาทันที่สามแยกเทียนร่วมมิตรจากนั้นปุ๊บปาดหน้าแล้วจอดขวางที่เลนขวาครับเพื่อสกัดไม่ให้รถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยหลบหนีครับบริเวณหน้าเดอะสตรีทรัชดาแต่ปรากฏว่ารถเก๋งคันดังกล่าวอ่ะได้ถอยรถแล้วก็ขับพุ่งชนฝั่งผู้โดยสารฮะฝั่งซ้าย5ครั้งซึ่งจากในคลิปจะเห็นว่ารถเก๋งเนี่ยขับชนตน2ครั้งแต่จริงๆแล้วอ่ะมีก่อนหน้านั้นอีก3ครั้งครับแล้วคนขับรถเก๋งก็ขับรถหนีออกไปทันทีฮะรวมแล้วรถเก๋งขับชนแท็กซี่6ครั้งด้วยกันนะครับแน่นอนนะครับคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาเชื่อว่าคนขับรถเก๋งสีขาวเนี่ยน่าจะเมาแล้วขับนะครับจึงเจตนาหลบหนีนะฮะหลังจากเฉี่ยวชนครั้งแรกเนี่ยและการชนครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้รับการบาดเจ็บครับตรงข้อศอกขวาครับอยากจะฝากบอกคู่กรณีนะครับว่าให้รับผิดชอบเรื่องรถด้วยเพราะผมเนี่ยจะต้องใช้รถคันนี้ทำมาหากินเลี้ยงส่งครอบครัวนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเสียหายมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะครับก็ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางนะครับทางตำรวจสน.สุทธิสารเนี่ยพบรถยนต์คันที่เกิดเหตุแล้วนะครับจอดอยู่ที่ซอยอินทรมระ26นะครับซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่กันชนด้านหน้าทั้ง2ฝั่งถูกชนบุบจนไฟหน้าแตกทั้ง2ข้างนะครับบริเวณของฝั่งผู้โดยสารปรากฏเป็นรอยข่วนยาวนะครับแล้วก็กระจกมองด้านซ้ายเนี่ยก็เสียหายโดยทุกร่องรอยของความเสียหายปรากฏคราบสีเขียวของรถแท็กซี่ติดอยู่ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังพบว่าภายในรถคันก่อเหตุเนี่ยมีกุญแจคารถไว้อยู่ด้วยแล้วก็พบซองกับขวดน้ำ2ขวดบรรจุของเหลวสีเหลืองเอาไว้บริเวณที่พำนักเท้าที่นั่งผู้โดยสารครับผมจะต้องเอาของเหลวตรงเนี้ยไปตรวจสอบอีกทีว่ามันคืออะไรและที่หน้ากระจกเนี่ยก็พบสติ๊กเกอร์สำนักงานอัยการสูงสุดอีกด้วยนะครับขณะนี้นะครับตำรวจเนี่ยได้ลากรถคันดังกล่าวเนี่ยไปที่สน.ห้วยขวางแล้วครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่านี่ทางฝั่งแม่ของคนขับรถเก๋งสีขาวก็เปิดใจกับเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ขอความช่วยเหลือบอกว่าลูกชายอ่ะเป็นคนขับรถเก๋งสีขาวปรากฏลูกชายมีอาการป่วยทางจิตครับแล้วก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมาหลายปีแล้วโดยแต่ก่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยลูกชายได้ไปบวชเป็นพระ2เดือนศึกษาพระธรรมมา10ปีนะฮะแล้วก็พักเรียนไว้ก่อนเลยจนกระทั่งเพื่อนไปหาแล้วก็ขอให้ศึกออกมาเรียนต่อให้จบลูกชายก็ศึกออกมาเรียนครับหลังจากนั้นลูกใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาแม่เลยเปิดฟิตเนสให้เลยโอ้มีสตังค์จนลูกชายเนี่ยฝึกฝนจนได้เป็นนักกีฬาระหว่างประเทศระหว่างนั้นมักจะมีอาการคลั่งคิดว่าตัวเองเป็นพุทธเจ้าตลอดเวลาคิดว่าตัวเองเนี่ยคือพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแม่จึงพาไปรักษาแล้วให้กินยาตลอดเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะพรมน้ำมนต์ตลอดช่วงก่อนวันที่10มกราคมประมาณ 2-3 วันลูกชายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยมีอาการคลั่งคลั่งปุ๊บแล้วก็หนีออกจากโรงพยาบาลฮะแม่ก็ไปตามเจอที่โรงไปที่แม่ก็ไปตามจนเจอแล้วพาไปที่โรงพยาบาลเพื่ออะไรคุณคิดดูเวลาที่เราจะรักษาต้องให้หมอฉีดยาจนนอนหลับครับแล้วแม่จะพาไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลเดิมแต่โรงพยาบาลน่ะเขาไม่ฉีดยาให้ทำให้ลูกหนีออกจากบ้านฮะจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยแม่เลยประสานสายไหมต้องรอดเพื่อร้องขอความช่วยเหลือเพราะอะไรเกรงว่าลูกจะไปทำร้ายตำรวจหรือถูกตำรวจวิสามันจึงวอนขอตำรวจว่าอย่าเพิ่งทำร้ายลูกเพราะลูกมีอาการป่วยทางจิตจริงๆฮะครับผมพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจนะครับผู้กำกับการสอนอห้วยขวางนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีคู่กรณีทั้งหมด3คันนะครับเป็นแท็กซี่2คันสามารถติดต่อผู้ครอบครองรถเก๋งคันก่อเหตุได้แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้การผ่านโทรศัพท์ยอมรับนะครับว่าเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวจริงตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนภายในวันนี้ครับส่วนรายละเอียดอื่นนะครับเช่นการดื่มสุราหรือเปล่าหรือว่าเหตุผลในการขับรถหนีหรือคนขับเนี่ยมีการป่วยตามที่ปรากฏในรายงานข่าวในเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ทางตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยครับผมแต่ว่าดูจากสมมติฐานนะครับว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยเกิดอาการคล้ายกับสติแตกในระหว่างเกิดเหตุนะครับมองว่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดครับผมถ้าหากรถขับคนขับรถเก่งเนี่ยมีอาการป่วยจริงเนี่ยก็ควรจะต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงเลยครับผมครับเข้ามาดูเข้ามา